รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่ทำให้คุณรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเราจะรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างชาติไทยค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาดีบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้เราจะพบกันนะคะสำหรับคนที่ชมผ่านทางท่อง GDN เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง178ประเทศอีกขอฝากความรักและความเป็นไทยเพื่อใส่ในหัวใจของคนไทยทุกคนที่ชมรายการร่วมกันค่ะคนไทยเชิญเที่ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมและครอบครัวนะคะไปทานบุฟเฟ่นานาชาติคุณภาพที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton ค่ะวันนี้ Toyota Fortuner พาเราไปที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครนะคะไปพบกับศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครผู้ซึ่งสามารถอ่านหลักศิลาจารึกหลักแรกของประเทศไทยได้ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครถือเป็นนักวิจัยที่สนใจทางด้านปรัชญาประวัติศาสตร์และโบราณคดีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า100เรื่องปัจจุบันอายุถึง98ปีแล้วค่ะซึ่งครั้งนี้อาจารย์ประเสริฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำแปลในศิลาจารึกและได้ส่งคำแปลบางส่วนที่แก้ไขขึ้นใหม่ของศิลาจารึกหลักที่8ไปให้ท่านศาสตราจารย์จอร์จเซเดพิจารณาซึ่งเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ส่งผลให้ศาสตราจารย์ประเสริฐ นครค้นคว้าในด้านศิลาจารึกอย่างจริงจังเรามีภาษาไทยเริ่มใช้กันปีพุทธศักราช1826ฉะนั้นตัวแรกของอักษรภาษาไทยเลยจริงๆแล้วคือตัวไหนคะอาจารย์อักษรตัวแรกคือกอไก่ไหมคะหรือไม่ใช่ก็นั่นนะฮะคือว่าก็เอากอไก่มาเป็นตัวแรกไงฮะกอไก่กอไก่ไปอย่างนั้นชื่อกอไก่กอไข่นี่เพิ่งมาตั้งเมื่อในสมัยรัตนโกสินทร์นี่นะแต่ก่อนก็จะหน้าที่หนึ่งเริ่มยังไงคะอาจารย์เชิญเลยค่ะหน้าที่หนึ่งก็คูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3ผู้หญิงสูงพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังยองงอยอผู้หญิงนะฮะงงเล็กจะเอรอกปีที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเนี่ยคือ1826ครับแต่ว่าที่มาเขียนเนี่ยครับมาเริ่มตอนนั้นพ่อขุนรามคำแหงยังไม่ได้ขึ้นเสวยราชนะฮะหมายความว่าคิดผลิตตัวอักษรขึ้นมาก่อนในปีพุทธศักราช1826แต่พอขึ้นครองราชปั๊บถึงค่อยมาจารย์ตัวอักษรขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะและนี่คือเรื่องราวของศิลาจารึกหลักที่1จารึกด้วยอักษรไทยสุโขทัยปีพุทธศักราช1835มีขนาดความสูง111เซนติเมตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่4ได้จากเมืองเก่าสุโขทัยซึ่งจัดแสดงไว้ณห้องประวัติศาสตร์ชาติไทยพระที่นั่งศิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครวันนี้เราตามไปร่วมบุญกับคณะพระธรรมทูตที่อัญเชิญภาพพระกฐินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาไปยังเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษค่ะร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมแห่งสหราชอาณาจักร
เดิมชื่อว่าวัดสังฆทานเมืองเบอร์มิงแฮมตั้งขึ้นในปี2530โดยพุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษและชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจและอบรมสั่งสอนพุทธธรรมแก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจทั่วไปวันนี้พระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดสะเกดได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรโดยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดทำพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษาซึ่งมีบาทหลวงนัทธีเดนิชมาร์ติเนอร์บัณฑ์หลวงใหญ่ที่ปรึกษาด้านการศาสนาสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธประจำพระราชสำนักแซนดิงแฮมและอาจารย์ชมัยพรมาลิเนอร์พระอาจารย์ถวายพระอักษรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์เป็นผู้รับพระราชทานนำมาถวายครั้งนี้ทุกครั้งที่มีงานของวัดในประเทศอังกฤษท่านให้ความสำคัญแล้วก็เห็นความสำคัญของคนไทยของเราว่าท่านบอกว่าท่านรักคนไทยมากดังนั้นเนี่ยเราอยู่ในต่างประเทศแม้จะอยู่ห่างไกลบ้านเมืองแต่ว่าเรามีวัดมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกันมีส่วนรวมของจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวมีบ้านหลังที่สองที่เป็นวัดเมื่อเรามีความทุกข์ก็เข้ามาวัดมาแล้วก็เกิดความสุขได้เห็นคนไทยด้วยกันคนดีคุณความดีที่เป็นผลของพระบารมีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวยังสถิตอยู่ในประเทศไทยและทุกแห่งที่มีคนไทยอยู่เช่นต่างประเทศอย่างที่ประเทศอังกฤษพระบารมีของท่านและอิทธิพลของท่านยังอยู่ระหว่างพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกันเนื่องในวันที่5ธันวาคมนี้คือวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นอีกหนึ่งวันที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่ลืมไม่ได้ในการที่จะทำความดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดินเพื่อตอบแทนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยภาพพระราชกรณียกิจอันมากมายที่ชาวไทยทุกคนได้เห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ไม่เคยห่วงพระวรกายเพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เองหากแต่ทรงทำเพื่อชาวไทยทุกคนอาตมาภาพพระอาจารย์พบโชคติสสะวังโสเจ้าวาดวัดห้วยป่ากั้งวันนี้น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัยถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพระบรมโกศลูกๆของหลวงพ่อขอทำดีเพื่อพ่อเพื่อผลิตคนดีเพื่อสู่สังคมในที่นี้ลูกหลวงพ่อ993คนคนชรา
115คนพำนักพักอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยการแปลอักษรเลข9สำหรับเด็กกำพร้าและคนชราวัดห้วยปะกั้งนำโดยพระอาจารย์ภพโชคติสสะวังโสเจ้าวาดวัดห้วยปะกั้งทำดีเพื่อพ่อจะขอให้ปณิธานและสัญญาณกับพ่อว่าจะทำความดีเพื่อสารปณิธานของพ่อซึ่งเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนด้วยการผลิตคนดีออกสู่สังคมเพื่อไม่ให้สังคมเป็นภาระเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมแห่งเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อได้เริ่มทำไว้ขอขอบคุณขอบใจนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่มาร่วมสนับสนุนให้กับเด็กกำพร้าและคนชราวัดห้วยปะกั้งณที่นี้ด้วยวันนี้ใช้เด็กในการแปลอักษรเลข9ถวายพ่อ226คนซึ่งเป็นพลังสามัคคีของลูกๆจริงๆแล้วลูกมี993แต่ว่าแปลออกมาแล้วก็ตัวใหญ่หน่อยนึงอันนี้จะแปลเพื่อความสวยงามให้กับถวายเพื่อพ่อในวันนี้นั่นเองกับอีกหนึ่งข้อมูลดีๆจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่89รูปน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนำโดยพลเอกวิวัฒน์สุชาติประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อให้พนักงานได้แสดงถึงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เดี๋ยวเริ่มการบรรพชาตั้งแต่24พฤศจิกายนจนถึงวันที่9ธันวาคมซึ่งหลังอุปสมบทแล้วจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและนี่แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของชาวไทยที่ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมเพรียงกันมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนสำหรับชาวจังหวัดหนองคายคงคุ้นชินกับคำขวัญประจำอำเภอพลพิสัยที่ว่าหลวงพ่อพระเสียงคู่บ้านปรากฏการบั้งไฟพญานาคโดยพระเสียงหรือหลวงพ่อพระเสียงเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยที่สวยงามประดิษฐานณวัดมณีโคตรตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายตามประวัตินั้นนะองค์หลวงพ่อนะใส่แพล่องลอยมาทางแม่น้ำเงิมนะพอมาถึงบ้านน้ำเปนะก็มีเหตุการณ์นะพายุทำให้แพนั้นนะแตกองค์หลวงพ่อพระสุขก็จมลงอยู่ไปในน้ำนะจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้นำขึ้นมาเลยส่วนองค์หลวงพ่อพระเสียงนะก็มาประดิษฐานไว้ที่วัดมณีโคตรแห่งนี้นะก็เป็นสิ่งที่ทางอำเภอพรหมวิสัยประชาชนส่วนมากเคารพนับถือองค์หลวงพ่อพระเสียงการนำเอาพระเสียงไปประดิษฐานยังกรุงเทพสมัยนั้นจะเป็นต้องอัญเชิญขึ้นบนหลังช้างแต่ด้วยน้ำหนักของพระเสียงหนักถึง100กิโลกรัมจึงทำให้พระเสียงตกลงมาจนเป็นเหตุให้หูหักและประเกียดคดดังนั้นชาวบ้านจึงเชื่อว่าพระเสียงไม่อยากไปประดิษฐานที่อื่นนอกจากที่นี่ก็เป็นได้ประชาชนมีความประสงค์จะนำท่านไปที่กรุงเทพมหานครโดยการนำองค์หลวงพ่อขึ้นบนไว้บนหลังช้างที่จะเป็นยานพาหนะนำไปแต่ไม่สามารถนำไปได้ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นะองค์หลวงพ่อนี่หนักมากช้างเดินไม่ได้ทำให้องค์หลวงพ่อนี่ตกร่วงลงมา
นะจนเป็นเหตุให้เสียนหรือว่าเกียรติของท่านในคดนะหูบินก็คือพระกันบินนั่นคือองค์หลวงพ่อนี่ก็เป็นพระพุทธรูปประจำอำเภอพรหมวิสัยนะโดยที่มีคำขวัญว่าหลวงพ่อพระเสียนคู่บ้านปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคดีกับบริษัทในเครือปวิทกรุ๊ปที่พัฒนาผลิตภัณฑ์มาเพื่อเกษตรกรไทยนะคะในการที่จะเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยลุงอรุณวันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ปจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ปัจจุบันต้องประสบกับปัญหาธาตุอาหารในดินเสื่อมโทรมและมีปัญหาดินดานหลายที่ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงดินและวิธีการเพาะปลูกใหม่ๆเพื่อให้การเพาะปลูกนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ปโดยเฉพาะปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษกับเกษตรกรที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานั่นคือการจัดกิจกรรมทำแปลงสาธิตมันสำปะหลังวันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวหรือวันถอนมันสำปะหลังนะครับเราจะมีนักวิชาการเกษตรนะครับที่มาดูแลกิจกรรมนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายเราจะให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกการให้น้ำการใส่ปุ๋ยการให้อาหารที่มีประโยชน์แล้วถึงการเก็บเกี่ยวที่ไม่สูญเสียหัวมันสำปะหลังนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีระบบการเก็บเกี่ยวที่ทำให้สูญเสียหัวมันสำปะหลังตกค้างอยู่ในดินจากการทำแปลงสาธิตครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยการใช้เทคนิคของระบบน้ำหยดในการปลูกนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีโครงการที่จะพัฒนาการปลูกแบบยกร่องคู่เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดการใช้น้ำและปุ๋ยได้มากยิ่งขึ้นหากแต่คุณภาพยังได้เท่าเดิมซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในอนาคตทางรายการตั้งขอขอบคุณปุ๋ยลุงอรุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศมายาวนานกว่า50ปีและยังคงเดินหน้าเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยยั่งยืนตลอดไปวันนี้ธนาคารออมสินพาเราและครอบครัวไปสัมผัสกับบุฟเฟ่นานาชาติที่สุดแสนจะอลังการและคุณภาพที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนคนไทยชวนเที่ยววันนี้อีอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมและครอบครัวมาเติมเต็มวันอาทิตย์ให้เป็นครอบครัวสุขสันต์กับ Sunday Brunch ของโรงแรม Royal Orchid Sheraton ที่เจริญกรุง30ค่ะโรงแรม Royal Orchid Sheraton อยู่เคียงคู่กับสายน้ำเจ้าพระยาและคนไทยมายาวนานตลอด33ปีนะคะแต่วันนี้ Sunday Brunch ที่อีกจะเล็กคอมเมนต์นั้นเรียกว่าสุดยอดและอลังการจริงๆค่ะที่ห้องอาหารฟีสในวันอาทิตย์นี้นะคะจะรวมเอาอาหารสุดยอดของทั้ง4ห้องของโรงแรม Royal Orchid Sheraton มารวมกันไว้ตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงบ่าย3เรียกว่าถ้าชอบโฟกาหรือชอบซีฟู้ดออนไอซ์หรือจะเป็น Lobster Thermidor คุณต้องมาที่ห้องนี้ค่ะสำหรับที่ห้องอาหารชีสนี่นะคะมีเชฟสมศักดิ์คอยดูแลเรื่องอาหารเด็ดๆให้อยู่สวัสดีค่ะเชฟค่ะสวัสดีครับวันนี้มีอะไรเด็ดดวงมาแนะนำท่านผู้ชมคะซึ่งวันนี้ขอแนะนำก็คือเป็นล็อบสเตอร์ทอร์นิโดครับผมซึ่งกุ้งเราสดมากเนื้อแน่นมากแล้วราดด้วยฮอลแลนด์ซอสที่ผสมกับชีสที่ลงตัวมากครับถูกพูดแบบนี้แล้วต้องมาลองเลยใช่ไหมคะมีเฉพาะแค่วันอาทิตย์วันเดียวเองเหรอคะวันอาทิตย์วันเดียวครับผมวันอาทิตย์11โมงครึ่งถึงบ่าย3เท่านั้นนะคะที่ห้องอาหารฟีส
ุ้งยินคะที่ห้องอาหารฟีสนี่มีอะไรเสริมให้ท่านผู้ชมบ้างคะในช่วงวันอาทิตย์ค่ะสำหรับ Sunday Brunch วันอาทิตย์นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวซีฟู้ดนะคะหรือว่าจะเป็นซีฟู้ดออนไอซ์นอกจากนี้ยังมีอาหารซิกเนเจอร์จากห้องอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นยำส้มโอนอกจากนี้ก็มีเป็น Lobster Thermidor ด้วยค่ะเห็นถึงอาหารที่หลากหลายและมากด้วยคุณภาพสดอร่อยแบบนี้แล้วอยากพาครอบครัวของคุณมาลิ้มลองวันนี้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดเข้าไปที่ดอกจัน336088แล้วตอบคำถามอิงเข้ามานะคะว่าห้องอาหารที่เป็น Sunday Brunch ที่เสิร์ฟอาหารมากด้วยคุณภาพแบบนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร1 Feast 2 ทาราทองหรือ3 Giorgio ทราบคำตอบแล้วกดเข้ามาที่ดอกจัน336088นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีที่จะมาลิ้มลองอาหารทั้งหมดจากเชฟสมศักดิ์ร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นบัตรที่พักจากโรงแรม Saturday ภูเก็ตค่ะเชิญคำถามจากสัปดาห์ที่แล้ว Saturday Service Residence แห่งนี้เปิดบริการทั้งหมดกี่ห้องคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3 45ห้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักจาก Saturday Service Residence จังหวัดภูเก็ตรายชื่อผู้โชคดีคุณพันพัฒน์ปัตตังถาโตมหาสารคามคุณวิเลวันทองแสงปทุมธานีคุณนันกมลศรีสังแก้วภูเก็ตคุณสิริออศรีไพรินทร์กรุงเทพคุณชัชนันท์เลิศประสิทธิ์โชคกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้ห้องอาหาร Sunday Brunch มีชื่อเรียกว่าอะไร1 Feast 2 ทาราทอง3 Giorgio เช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชุนเที่ยวรวมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจาก Sunday Brunch โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพสำหรับท่านที่มีรายชื่อประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์หมดเวลาในการรวมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวอีกแล้วนะคะกลับมาติดตามรับชมคนไทยไม่ใส่ดัจจริตได้ทุกๆวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้บ่าย 3:30 ทางคทบ5ด้วยกันค่ะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่พาเรามาพบกันภายใต้บรรยากาศที่งดงามแบบนี้ค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingingcom หรือที่ YouTube ingingcityกับอีกหนึ่งช่องทางใน Facebook ที่ingingcityเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมาร่วมตอกย้ำความเป็นไทยและความรักความเป็นชนชาติไทยร่วมกันใหม่กับคนไทยไม่ใส่ดัจจริตเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ